วิจัยเผยหญิงโสดนะฮะทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะฮะในฮ่องกงตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสถานะของผู้หญิงและทัศนคติที่มีต่อการแต่งงานมีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงเพราะว,าวิจัยดังกล่าวพบว่าบทบาทของผู้หญิงโสดนะครับได้เปลี่ยนผ่านพื้นที่ย่านหนึ่งในฮ่องกงจากย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยไปสู่ย่านของผู้มีรายได้สูงขึ้น นะครับซึ่งวิจัยนี้ศึกษาการทำสัมโนประชากรเป็นเวลา20ปีจากปี2529ถึง2549ก็ศึกษานะครับว่าย่านที่ผู้หญิงอยู่มากในฮ่องกงซึ่งใช้เวลาวิจัยนาน4ปีเพราะว่าย่านดังกล่าวถูกเปลี่ยนจากผู้จามีผู้เช่านะฮะผู้เช่าคือ tenant tenant ก็ไม่ใช่มด10ตัวนะครับ,บ tenant คือผู้เช่านะฮะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยนั่นแหละครับเป็นเจ้าของที่พักเองคือเป็น owner <อ>หรือเป็น resident <President S 2> ราเด t คือเป็นผ,ผู้อาศัยที่เป็นโอ n เ r คือเจ้าของไม่ธรรมดาคือ<ม>นอกจากนี้ยังพบว่าอาชีพของผู้อาศัยในยา่านดังกล่าวเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนงานในภาคการผลิตนะฮะมาเป็นพนักง,งานในแวดวงการเงินการประกันภัยอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสเท่าตัวเใช่ครับนะฮะมันสะท้อนถึงอะไร นะครับที่สําคัญพบว่าผู้เข้ามาเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในย่านดังกล่าวเด่ยเป็นหญิงโสดซึ่งในช่วง20ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ53นะครับขณะที่มีผู้ชายโสดในย่านดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ15เท่านั้นโอ้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะ ถ้าแบบติดขำๆอย่าซีเรียสอย่านะฮะชาเช้าๆแล้วก็มายิ้มแย้มแจ่มใสอย่าจริงจังอาจจะเรียกได้ว่าตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านคานทองวิลล่าได้ไหมนะครับแหมผู้หญิงบางคนเหมือนกับกาแฟพุ่งมกจากปากแล้วเหมือนกับฉันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ไม่หรอกครับคือตอนนี้นะครับผู้หญิงหลายๆคนนะฮะในในโลกนะฮะ ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็น there is no need no need to get married ไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้ถ้าไม่ได้หาผู้ชายที่ดีเลิศหรือดีที่สุดใช่ไหมฮะก็อยู่เป็น single lady หรือผู้หญิงบางคนอาจจะเป็น single mom ก็ได้นะฮะซึ่ง single คือโสดหรือเดี่ยวนะครแต่ถ้านักร้องต้อง singer นะนะครับเพราะบางทีไปถามว่าเป็นนักร้องหรือเปล่าอาย่ single ฝรั่งก็บอก oh no ใช่มผมนีแะฮะฟแล้วมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยถึง single คือโสดซิงเกร์คือนักร้องนะครับไม่ได้แปลว่าจากเย็บผ้าได้ด้วยนะซิงเกร์อันนั้นเป็นยี่ห้อครับผมอขอถ <ขอ S 1> ่ายด้วย